มูลนิธิเซมาอุนได้ให้ทุนช่วยเหลือในการสร้างโฮมอบข้าวเปลือกเพื่อให้ประชาชน3บ้านที่เป็นสมาชิกและบ้านอ้อมคังได้นำเอาข้าวมาอบเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอิงตามการให้สัมภาษณ์ของท่านชัญญสรแก้วบัณฑิตผู้ประสานงานโครงการเซมาอุนให้ฮู้ว่าตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมามูลนิธิเซมาอุนได้ช่วยเหลือประชาชน3บ้านภายในเมืองปากเงิมคือบ้านท่าเรือสิงห์หอมบ้านดอนบางโพและบ้านมักเหียวและโฮงอบข้าวเปลือกเซมาอุนก็เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญโดยนำใส่เครื่องจักรที่นำเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลีสั่งสำเร็จในเดือนตุลาปี2019รวมมี6ถังแต่ละถังบรรจุข้าวได้ 6.5 ต้นซึ่งสามารถอบข้าวได้39ต้นต่อมือนำไส้แก่เป็นเสื้อเพิงของเม็ดข้าวเปลือกและได้เริ่มเปิดนำไส้อบข้าวเปลือกในฤดูแล้งปี2019เป็นต้นมามูลค่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ 400,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐสำหรับห้องอบข้าวเปลือกเป็นห้องอบที่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเซมาอุ่นเนาะหลังจากที่ว่าทางโครงการหันเห็นถึงความสำคัญของพ่อแม่ประชาชนเพื่อยกระดับความเกี่ยวกับประสิทธิภาพของข้าวจึงได้ให้ได้มีการสร้างห้องอบข้าวเปลือกให้เนาะแล้วเราจะได้มีการดำเนินการอบให้พ่อแม่ประชาชนแมนเริ่มแมนเดือน10ปี2019เป็นต้นมาเนาะทำปิดแมนพ่อแม่ประชาชนการมีความกังวลใจต่างๆย้อนว่าบ่เคยเฮ็ดมาก่อนเนาะหลังจากที่ทางโครงการเฮาได้มีการฝึกอบรมเอาเชี่ยวชาญจากเกาหลีมาซอยหลังจากนั้นความตอบสนองก็เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างทําปิ๊ดฤดูกาลทําปิ๊ดหั่นมันมีเพียงแต่บ้านโครงการเท่านั้นที่มาอบฤดูกาลทําปิ๊ดเฮาสามารถอบได้แม่น300กว่าต้นแต่ถึงในปัจจุบันแม่นประชาชนหลายเมืองหลายบ้านหลายกว่า20กว่าบ้านที่ว่าได้นําเข้ามาอบอย่างนั้นในปัจจุบันนี้เฮาสามารถอบข้าวได้หั่นสูงถึง800กว่าต้นเนาะและแล้วก็แผนในอนาคตเนาะทางโครงการเฮาก็จะได้มีการเผยแพร่เพื่อให้พ่อแม่ประชาชนภายในเมืองปากเงิมนี้หันเข้ามาใช้ห้องอบข้าวหันให้ทุกบ้านเลยเนาะท่านชัญญสรแก้วบัณฑิตยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าห้องอบข้าวเปลือกเซมาอุ่นแม้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากเมืองอันดงเมืองเกียงซังและเมืองโกเรียงแขวงเกียงซังบุกสาธารณรัฐเกาหลีประชาชนที่มานำไส้หงอบข้าวเปลือกเซมาอุ่นบ่เพียงแต่แม่นประชาชนภายใน3บ้านเป้าหมายเท่านั้นแต่ประชาชนในเขตใกล้เคียงก็สามารถเข้ามานำไส้ได้ประชาชนสามารถสั่งและรับเพิ่มขึ้นภายหลังที่นำเอาข้าวมาอบในหงอบข้าวเปลือกเซมาอุ่นเราเฉพาะเรื่องหงอบเนาะภายหลังที่ได้รับโครงการจากมูลนิธิการช่วยเหลือกระจอกมาตั้งอยู่บ้านเฮาคือมันก็เป็นผลดีหลายเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในการทำการผลิตข้าวคือดีหลายที่สุดราคาข้าวบ่เคยมี 4,000 ก็ได้ 4,000 4,000 กว่ากว่าเลยเนาะผ่านมาเฮามีแต่ 2,000 กว่ากว่าเนาะถือว่าโครงการตัวนี้ดีเนาะชีวิตชาวนาก็ดีขึ้นคือว่าขั้นตอนของการอบเนาะแค่ที่1ที่แรกเฮาก็ได้จัดระเบียบคิวได้จัดระเบียบคิวจากชาวนาที่ว่าเอาข้าวมาเขามาอบนี่เป็นเขาดิบที่ว่าเจียวเขามาเอารถเจียวรถดูดเขามานะเราก็ไม่วัดอุณหภูมิวัดความชุ่มแล้วก็เนาะหลังจากนั้นเราก็ได้จัดระเบียบเขาในตู้การอบของเขานี่เขาจะใช้เวลาอยู่ประมาณ14หรือว่า16ชั่วโมงที่ว่าต่อข้างเนาะต่อข้างต่อชุดนึงนะอ๋อซื้อนางร้อนจันทร์อยู่บ้านท่าเรือสิงห์หอมการอบข้าวก็ดีอยู่พนักงานอยู่นี่ก็ให้ความบริการดีเป็นประจํา2ปีแล้วส่วนหลายที่อบมาก็บ่ได้เก็บมีแต่พ่อค้ามาซื้อเอาจากโรงอบเลยภายหลังที่มีโฮงอบข้าวเปลือกก็เฮ็ดให้ประชาชนในเขตดังกล่าวและเขตใกล้เคียงนําเอาข้าวมาอบซึ่งโฮงอบข้าวเปลือกบ้านตัวแบบเซมาอุ่นแม่นได้เริ่มอบข้าวในฤดูหน้าแซงปี2019สามารถอบได้343ต้นและฤดูกาลที่2ของหน้าปี2019อบได้153ต้นและฤดูหน้าแซงปี2020อบได้594ต้นและฤดูหน้าปี2020คาดว่าจะสามารถให้บริการสูงถึง800กว่าต้น
สำหรับค่าบริการอบเขาผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มแม่น 150,000 กีบต่อต้นและสำหรับสาวนักทั่วไปแม่น 200,000 กีบต่อต้น